ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับพวกเรานะครับในรายการคุณมีที่เรามีทางครับรายการอสังหาริมทรัพย์นะครับบวกความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะคลี่คลายกับท่านผู้ชมด้วยกันนะครับผมนะครับอาจารย์ก๊อฟถวันวงสวรรค์นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาด้านการออกแบบของเราอาจารย์จูนเซคิโน่นะครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านความเป็นไปได้โครงการนะครับคุณโทนี่นั่นเองครับนะครับบิวตี้ซาลอนครับพูดถึงโปรแกรมนี้คุณโทนี่คุณคิดว่าไงกับธุรกิจนี้ในปัจจุบันหัดแล้วคุณโทนี่หัดไหมเยอะนะคืองี้ต้องเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของสุขภาพความสวยความงามยิ่งละครเกาหลีจะเห็นชัดคนเราจะหน้าตาสะสวยมากขึ้นอะไรเงี้ยให้ความสำคัญกับความงามลงทุนกับการดูแลตัวเองเยอะขึ้นวันนี้จะครบเนื้อหาครบถ้วนเกี่ยวกับการลงทุนกับความงามความงามไม่จำเป็นต้องเป็นช่างตัดผมช่างทำเล็บนะคุณครับแต่ถ้าชอบตรงนี้ลงทุนได้ต้องบอกก่อนนะตัวอย่างแรกที่เราให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยอันนี้เป็นโครงการวิทยานิพนธ์ครับครับของน้องแคทน้องแคทสนใจเกี่ยวกับความงามผมก็เลยเอาตัวอย่างไว้ท่านผู้ชมดูครับน้องแคทบอกว่าจริงๆแล้วอาจารย์การที่เราเนี่ยนะจะไอธุรกิจเกี่ยวกับสัญญกรรมและเกี่ยวกับบำรุงผิวเนี่ยมันฟื้นฟูมากเราสามารถเช่าอาคารสำนักงานเปิดโปรแกรมพวกนี้ได้เลยภาพที่มองเข้าไปเนี่ยโอ้โหอยากเข้าไปแล้วตกแต่งกันขนาดนี้นะไปภาพต่อไปเลยดูออฟฟิศแมกกาซีนโอ้ยนี่ล็อบบี้ช่วงแรกเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วเกิดไงอินสไปเรชันคือแรงบันดาลใจก่อนและสิ่งนึงนะที่เขาพยายามขยายภาพของตัวนี้มากคือคำว่าแบรนดิ้งแบรนดิ้งคืออะไรคุณจูนก็คือว่าตัวเหมือนสินค้าต้องมีชื่อครับแบรนด์คือชื่อท่านผู้ชมดูโต๊ะที่เข้ามาปรึกษาว่าจะเอาคอร์สไหนหรืออะไรยังไงปัญหาอะไรดูไม่เป็นทางการมันลืมไปเลยว่าเป็นคลิกทั่วไปไม่ใช่ละนี่จะไปสัญญกรรมนะคุณน้องที่ทำเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ภาคคือเลี้ยวซ้ายปิ้งขึ้นมาไปเป็นสัญญกรรมครับไอ้ขวามือเป็นทรีทเมนต์โอ้โหบำรุงรักษาใช่อันนี้เป็นในส่วนสัญญกรรมก่อนคุณดูสิว่าโต๊ะหรือคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าคอสไหนดีคะหรืออะไรต่างๆคุณดูการตกแต่งพื้นที่ปิดการขายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการออกแบบพวกนี้มันสะท้อนความเป็นเพศหญิงนะคุณครับความนุ่มนวลสีสันที่มันดูซอฟหรืออะไรต่างๆดูสะอาดด้วยนะเพราะฉะนั้นน้องนักศึกษาคนนี้พยายามสร้างนะผมว่าภาพลักษณ์หลักๆของร้านเกี่ยวกับความงามเนี่ยนะส่วนนึงโอเคเรื่องบริการเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วแต่ส่วนนึงที่ลืมไม่ได้ก็คือเรื่องแบรนดิ้งครับการสร้างแบรนด์ผ่านการออกแบบที่มีความชัดเจนการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ตัวเองโดยการใช้เครื่องมือคือการออกแบบครับครับเพราะฉะนั้นกระบวนการออกแบบทั้งหมดเนี่ยแหละนะที่ช่วยทำให้ผมว่าดูแล้วธุรกิจตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคุณจะเห็นเลยว่าตั้งแต่วิธีการออกแบบวางผังครับวิธีในแง่ของการคิดธุรกิจต่อหัวที่เราพยายามคิดกันผมว่าอสังหาบางทีนะไม่ว่าจะเป็นโครงการเล็กๆอย่างนี้มันต้องรอบด้านใช่เราต้องคิดดีๆเพราะว่าเมื่อเราลงทุนไปแล้วเนี่ยอย่างนึงก็คือมันต้องมีกำไรนะใช่แล้วผมเน้นเลยว่าสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดคุณมีที่มีทางเนี่ยนะเราเน้นเลยว่าเราจะทำธุรกิจด้วยการออกแบบด้วยกันครับเพราะว่าการออกแบบเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าใช่ครับบางคนเข้าใจเลยนะคุณว่าออกแบบเยอะๆคือเปลืองผมว่าสิ่งที่คุณเต๋าพยายามทำมันก็บอกหลายอย่างว่าจริงๆแล้วมันกลับถูกมันกลับเร็วฉะนั้นท่านผู้ชมคงเห็นแล้วว่านะครับการออกแบบเนี่ยช่วยเพิ่มมูลค่าพวกนี้ทั้งหมดจริงๆนะครับใช่ครับเรา4คนกับโปรแกรมที่ไม่ควรจะเหมาะสมคือ Beauty Salon วันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอาทิตย์หน้ามาพบกับโปรแกรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกร้านอาหารซึ่งเราหิวนะครับการลงทุนจะทำยังไงอะไรยังไงได้บ้างวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราใน Facebook ด้วยนะครับดูทีวี ZZ นะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ